สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนทุกคนมาย้ายต้นพริกลงในกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะต้นพริกนะคะอยู่ในกระถางใบเล็กนี้นะแล้วก็ตอนนี้ได้เริ่มออกดอกแล้วนะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นดอกเขาไหมคะขาวๆนะแล้วก็มีส่วนที่ตุ้มๆอยู่อีกนะคะทีนี้ต่ายมาย้ายในช่วงนี้เนี่ยจะทำให้ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโตหรือเปล่านะคะคำตอบนั่นก็คือย้ายได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเราสังเกตดูจากรากเป็นหลักค่ะทุกคนถ้าเราปลูกอยู่ในนี้ต่อไปโดยไม่มีการย้ายต้นเนี่ยขออภัยค่ะโดยไม่มีการย้ายกระถางเนี่ยจะทำให้ต้นพริกเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้น้อยนะคะทีนี้เราสังเกตดูที่กระถางนะคะก้นกระถางรากเขาออกมาเต็มแล้วค่ะเขาต้องการจะมาหาอาหารนะคะคืออาหารในนี้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับต้นพริกต้นนี้นะคะก็เลยต้องย้ายไปในกระถางใบใหญ่กว่าเดิมนะเนี่ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือใบใหญ่สุดแล้วนะคะจะไม่ได้มีการย้ายไปใบใหญ่มากกว่านี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแต่จะเปรียบเทียบไซส์ให้ดูนี่แบบนี้ค่ะใหญ่กว่าเดิมแบบนี้เลยนะให้ต้นพริกเขาอยู่ในนี้เขาก็จะได้มีการเจริญเติบโตต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะตายก็จะเริ่มต้นเลยโดยการเอาวัสดุปลูกนะคะมารองก้นกระถางก่อนค่ะตัวที่ตายจะใช้รองก้นกระถางนะคะก็คือเศษหญ้าแห้งค่ะมีผู้ชมนะคะใน YouTube ท่านหนึ่งนะถามว่าตายกำจัดหญ้ายังไงนะคะในสวนในแปลงนะกำจัดโดยการถอนอย่างเดียวค่ะทุกคนไม่มีวิธีอื่นเลยนะคะใครมีวิธีอื่นก็แนะนำตายมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพวกเศษหญ้าแห้งนะที่ตายได้ถอนดึงๆนะคะแล้วยังไม่ได้เอาไปทำปุ๋ยหมักนะก็เก็บไว้ในถุงแบบนี้ซึ่งเขาแห้งแล้วนะคะเราก็เอามารองก้นกระถางได้เลยนะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะย่อยเป็นปุ๋ยของเขาเองนะคะพวกใบไม้แห้งเศษหญ้าแห้งค่ะแต่ใส่ไปแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เลยอ้าวได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปตักดินกันต่อเลยค่ะดินที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นดินที่ไต่ปรุงเองนะคะนี่ปรุงไว้แล้วครบเวลาแล้วนะคะตักดินใส่เข้าไปได้เลยค่ะใส่ไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเอาต้นพริกนะคะจากกระถางเดิมมาค่ะแต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะย้ายต้นพริกมาใส่ลงในนี้นะคะต่ายก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้ใช้ตัวนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นปูนขาวค่ะทุกคนเอามาใช้สำหรับการปลูกต้นพริกนะคะจะช่วยทำให้ลดการเกิดเชื้อราในต้นพริกได้ดีมากๆเลยค่ะต้นพริกเนี่ยเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกแล้วเจอปัญหาเยอะเหมือนกันกับมะเขือเทศเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเจอปัญหาพวกใบเหลืองนะคะเชื้อราที่มาจากน้ำฝนนะช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเข้าฤดูหนาแล้วแต่ว่าแถวบ้านตายเนี่ยก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่นะสภาพอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดแรงนะนี่ค่ะเราก็ใช้ปูนขาวนะคะโรยลงไปเลยพอใส่ดินไปได้สักครึ่งกระถางแบบนี้โรยปูนขาวลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเขาสักหน่อยเนี่ยค่ะป้องกันเชื้อรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยปูนขาวเราจะใช้ไปตั้งแต่กระบวนการหมักดินก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาใช้ทีหลังแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะต่อมาเราก็ทำการย้ายต้นพริกค่ะคว่ำกระถางลงนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตักดินเข้าไปเพิ่มค่ะขอปรับกล้องก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ย้ายมาในกระถางใหญ่กว่าเดิมย้ายบ้านให้เขาเนาะ
นี่ค่ะต้นเขาจะได้เติบโตแข็งแรงต่อไปนี่ค่ะวิธีการย้ายพืชผักสวนครัวนะคะทุกคนใครที่ย้ายแล้วอยากจะป้องกันเชื้อราไปในตัวนะคะก็ใช้สิ่งนี้นะคะควบคู่กันไปด้วยเลยนะปูนขาวหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเอามาใช้ด้วยนะหลังจากย้ายเสร็จนะคะใครที่มีเครื่องดื่มชูกำลังก็ผสมในน้ำเปล่าแล้วก็ราดรสได้เลยหรือว่าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำเปล่าหรือใช้เป็นน้ำสาวข้าวก็ได้ค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต่ายก็ขอตัวไปรดน้ำต้นพริกนะคะแล้วก็จะยกไปไว้ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะเราเพิ่งย้ายแบบนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ